สวัสดีครับชาวเน็ตครับวันนี้วันพุธช่างอ้อนไปขุดต้นกระสังครับเนี่ยต้นกระสังมาจากป่าช้ามาจากป่าที่มันที่ว่างเปล่าผมเอามาปลูกครับวิธีการปลูกผมก็เอากะละมังลูกละ20บาทมาลองแล้วเอาตะกร้าใส่มะขามเนี่ยเป็นตัวมีรูห่างๆแล้วเอาถ่านไฟใส่แล้วเอาฟางใส่หน่อยนึงแล้วก็เอามาปลูกปลูกก็เป็นจริงๆนะครับนี่ผมสดคิดว่าต้นที่ผมขุดมาก็ไม่ได้เอารากมันมาอย่างเดียวแต่ก็เอาโคนมันอ้อมขุดดินให้อ้อมอ้อมมาแล้วก็มาใส่กระถางแบบนี้ใส่กล่องมะขามนะครับนี่กล่องมะขามนี่มันจะทำให้ดินมีห่างๆแล้วก็มีอากาศหายใจได้แล้วเวลาเรารดน้ำน้ำก็ไม่ไหลไปเลอะปูนเลอะกะละมังดูต้นมันครับเนี่ยผมไปขุดมาวันเดียวปลูกเป็นเลยครับเนี่ยไปขุดมาเป็นวันพุธวันหยุดดูมาจากป่าเลยครับเนี่ยต้นกระสังอันนี้มีสรรพคุณทางยาทางขัวหนูขัวนกขัวงูขัวสัตว์ป่าขัวได้ทุกชนิดดับกลิ่นอย่างดีครับเนี่ยแล้วก็เอาไปต่อยอดเป็นมะนาวก็ได้ครับอันนี้คือช่างอ้อนว่างงานก็เลยคิดทำดูว่าเอ๊ะต้นไม้มันอยู่ในป่ามันไม่มีประโยชน์พอเอามาเสร็จมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ต่อในครัวเรือนนะครับที่แล้วแต่คนชอบนะครับนานาจิตตังครับสวัสดีปีใหม่ครับปีใหม่ผมก็ทำสิ่งใหม่ๆอย่างนี้แหละครับขอให้ขอบคุณชาวเน็ตชาวโลกทุกคนให้มีความสุขความเจริญแฮปปี้นิวเยียร์สุขสันต์วันเกิดวันปีใหม่วันคริสต์มาสทั่วโลกนะครับทำกับธรรมชาติองค์ใดประสัมพุทธนั่นแหละครับบริสุทธิ์โดยสันดานครับขอบคุณครับขอให้โชคดีมีชัยมีเงินอย่าเจ็บอย่าไข้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับทรงซามูไรญี่ปุ่นนะครับทรงซามูไรญี่ปุ่นนี่ที่รู้สึกว่าจะเป็นนักรบแบบคล